สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคชื่อนะโอเคค่ะทีนี้ของเราวันก่อนที่เราเรียนถึงเราอยู่ใน workbook หน้าที่18ใช่ไหมคะครูเห็นแล้วนะคนที่แบบว่าไปส่งครูก็ปรับสถานะให้แล้วว่าส่งแล้วตรงกำหนดอะไรอย่างนี้คนที่ยังไม่ส่งก็ไปส่งซะนะทีนี้ของเรามาเราม .1 เราถึงในเรื่องของวันก่อนเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องของphysical description ก็คือเป็นการบอกว่าอ๋อผมยาวผมสั้นสีผมอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกว่าใช้เราจะมาเรียนเรื่องของการใช้ has got หรือ have got แบบนี้นะในหน้าที่25ค่ะอันนี้หน้าที่25เป็นเรื่องของ have got หรือว่าการใช้ has got ที่เรารู้จักกันมีทั้ง have got แล้วก็ has got อันนี้ have คำนี้ใช้กับสิ่งของหรือว่าอะไรก็ได้ประธานอะไรก็ได้ที่มีมากกว่า1แต่ว่ายกเว้น I นะ I มีคนเดียวแต่ว่าใช้ have ตรงนี้เป็นข้อยกเว้นแล้วก็เห็นไหมถ้าใช้ has มีแค่อันเดียวคนเดียวอย่างเดียวสิ่งเดียว he she it มีแค่คนเดียวใช้ hashave ครูบอกแล้วตรงนี้ i ตรงนี้ใช้ได้เป็นข้อยกเว้นแล้วก็อันนี้เวลาตั้งคำถามการใช้ have got เธอต้องเอา have หรือ has มาไว้ด้านหน้าแล้วตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย got แล้วก็ส่วนอื่นๆที่เหลือในประโยคเช่นอันนี้บอกว่า i have i got curly hair คือฉันมีผมแบบผมหยิกไหมคือฉันมีผมหยิกไหมคือเหมือนพูดกับตัวเองหรือว่าถามเพื่อนเธอว่าฉันมีผมหยิกไหม have you got a curly hairHave you got curly hair? คือฉันมีผมหยิกไหมเธอว่าอะไรแบบนั้นถ้าแบบใช่ yes I have yes I have คือฉันก็มีนะฉันว่า no I haven't ไม่ฉันไม่ได้แบบมีผมหยิกนะอะไรประมาณนี้หรือถามว่า have you got สมมติคุณถาม have you got straight hair คือคุณมีผมตรงไหม yes I have อ๋อฉันมีผมตรงแหละ no I haven't ไม่อ่ะฉันไม่มีผมตรงแสดงว่าฉันต้องผมหยิกหรือว่าผมอยากโศกก็ได้อันนี้ have แล้วกลายเป็น haven't แบบนี้มาจากคำว่าอะไรคะ haven't ตรงนี้มาจาก have not ค่ะ have บวกกับ not ก็กลายเป็น haven't อันนี้ has ปกติแบบเชิงบวกอันนี้ has บวก not กลายเป็น hasn't แค่นั้นเองHas he got blue eyes? Has he got blue eyes? คือเขามีตาสีฟ้าไหมเธอว่าเขามีตาสีฟ้าไหมเขาตอบ yes he has อ๋อเขามีแหละ no he hasn't ไม่มีอ่ะอันนี้ have they got dark hair? Have they got dark hair? คือมีพวกเขานี่เธอว่ามีแบบมีผมสีเข้มๆไหมสีเข้มๆแบบน้ำตาลเข้มอะไรใช่ไหมYes, they have. พวกเขามีอยู่นะ No, they haven't. ก็แบบเหมือนว่าจะไม่มีนะอะไรประมาณนั้นสังเกตเมื่อกี้ครูเคยครูพูดไปแล้วว่าเวลาตั้งคำถามโดยการใช้ have got หรือ has got คำว่า have หรือ has ต้องมาไว้หน้าสุดหน้าประโยคเลยเหมือนนี่ไหมหน้าประโยคเลยแล้วตามด้วย subject แล้วตามด้วย got แล้วก็ที่สำคัญต้องไม่ลืมคือเครื่องหมาย question mark อันนี้ก็ yesถ้าเป็น yes has กับ have เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็น no have ต้องเปลี่ยนเป็น haven't has ต้องเปลี่ยนเป็น hasn't ตรงนี้ทันไหมคะทันไหมทันค่ะโอเคง่ายๆนะเอาพลละโทษทีโอเคทีนี้ตรงนี้เขาบอกว่า complete the questions with have or has ให้เราใส่ประโยคให้ถูกต้องโดยการใช้ have หรือ has ทีนี้เลือกตอบค่ะว่าเราจะเลือกอันไหนมี have you got an avatar ขออนุญาตออกเสือได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมอันนี้ have you got an avatar คือคุณเนี่ยมีอวตารใช่ไหมคือมีหนังอวตารใช่ไหมเขาใส่ have เพราะว่ามี you ตรงนี้เธอใส่อะไร
You got any brothers or sisters? คือคุณมีพี่ชายหรือน้องชายหรือว่าพี่สาวหรือน้องสาวไหมตรงนี้ใส่ have หรือ has คะใส่อะไร have ใส่ have ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็น you ตรงนี้มันเป็น you อยู่อันนี้ your best friend got curly hair your best friend เพื่อนสนิทเลยคนเดียวตรงนี้ใส่อะไร has has ค่ะเก่งมากอันนี้ you and your friends got brown eyes เริ่มมีหลายคนแล้วเธอกับเพื่อนของเธอตรงนี้ใส่ has have very good อันนี้ your classmates or computers sorry you can your classmates got computers classmates อันนี้ใส่อะไร have your teacher got a car ครูมีรถใช่ไหม has เก่งมากค่ะแค่นี้เองไม่ยากอันนี้เข้าใจใช่ไหมคะ has กับ has got กับ have got เข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะโอเคค่ะง่ายๆอ่ะทีนี้เรามาดูในใน workbook ของเราหน้าที่19ค่ะโอเคอ่ะนี้หน้าที่19หน้านี้นะคะ grammar to have got questions and short answers ก็ short answers ก็เป็นแบบที่แบบตอบสั้นๆเมื่อกี้ yes or no นั่นคือ short answersComplete the questions with have got or has got. Then match the questions with the short answers. ก็ให้จับคู่แล้วก็ทำประโยคให้แบบว่าสมบูรณ์ perfect ที่สุดโดยการใช้ has got หรือ have got. ข้อ1เธอสังเกตมีคำว่า you เธอก็ต้องใช้ have got. และทีนี้เธอก็มาเลือกตรงไหนมันจะมีคำด้านล่างอยู่มันจะมีตรงนี้ที่เป็น A B C D E F Gมาเลือกให้ถูกต้องเราลองแปลทีละอันก่อนอันนี้ดูจากประธานเบนคนเดียวตรงนี้ใช้อะไรคะ has ต่อมาค่ะตรงนี้ใช้อะไร got มันก็ต้องมีอยู่แล้วทุกอันอันนี้ a giraffe ตรงนี้ใส่อะไรคะ has ตรงนี้ก็ got เหมือนเดิมต่อมาค่ะนี้You and your sister have แล้วก็ตามด้วย got เหมือนเดิมค่ะ got ต้องมีทุกอันนะคะอันนี้ Mrs. Dietz has แล้วก็ตามด้วย got ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ your grandparents have แล้วก็ got ตรงนี้ I ใช้ have I เป็นข้อยกเว้นนะคะพิเศษ I เวลาเราใช้อะไรส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปของพหูพจน์คือหมายถึงว่าใช้คำเหมือนเช่นสมมติเหมือน verb to be เราก็ใช้ของมันโดยเฉพาะแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนกับว่า verb to do ก็จะใช้ในส่วนที่เป็นของพหูพจน์เห็นไหมพอเป็น verb to have ก็ใช้ตัว have ไม่ได้ใช้ has ที่มีแค่อย่างเดียวโอเคค่ะทีนี้ต่อมาดูทีละอันเขาบอกว่า has Ben got a green school bag คือเบนเนี่ยมีกระเป๋าสีเขียวใช่ไหมตอบข้อไหนคะ A B C D E F G ข้อที่เป็น D ครูขีดไว้ D เราขีดอันเดียวพอ D เราใช้ไปแล้วข้อไหนอีกข้อ E ค่ะข้อนี้ E ก็คือบอกว่าข้อ E No he hasn'tผู้ชายไง he ก็ no he hasn't ไม่มีอ่ะต่อไป has a giraffe got a long neck
คือจีราฟเนี่ยมีคอยาวใช่ไหมตอบ B B ค่ะข้อนี้ตอบ B B ต่อมาค่ะข้อที่4ไหมข้อ4 Have you and your sister got dark hair ตอบข้อไหนคะคือตอบข้อ C ค่ะเก่งมากเขียนไปด้วยนะคะใครที่แบบว่ากลัวทำไม่ทันทำไม่ถูกต่อมาค่ะอันนี้ครูก็ขีดไว้มันต้องมีเขียนอีกอันไหนกันเมื่อกี้อ๋อข้อ E เรายังไม่ได้ขีดปึ๊บต่อไปค่ะอันนี้เขาถามต่อว่า Has Mrs. Dides got two children คือคนที่ชื่อคนเนี้ย Dides มีลูกน่ะ2คนใช่ไหมตอบว่าA ตอบข้อ A ค่ะ A ค่ะ No she hasn't ไม่นะก็อาจจะแบบมี3คนก็ได้หรืออาจจะมีคนเดียวก็ได้ต่อไปค่ะเหลือ2ข้อแล้วเหลือ F กับ G ข้อที่6เขาถามว่า Have your parents got a dog ย่ายายของคุณย่ายายปู่ย่าตายายนี่มีหมาใช่ไหมG ตอบ G ค่ะ No they haven't ก็ไม่มีนะคือพวกเขาหลายคนไง grandparents ใช้คำว่า they แทนประธานตอบข้อ G สุดท้ายค่ะ Have I got big eyes คือฉันมีแบบว่าตาแบบตาปลายดวงตาโตใช่ไหมตอบว่า F yes you have คือใช่นะเธอก็ตาโตไงแค่นั้นค่ะโอเคตรงนี้ทันไหมทันครับโอเคค่ะเก่งมากลบไปต่อมาค่ะด้านล่างของเราข้อที่2ใหญ่ด้านล่างเขาบอกว่ามี6ข้อใช่ไหมในนี้มองเห็นอยู่2ข้อก่อน Order the words to make questions then complete the chart answers ให้เราเอาคำเนี่ยคือมาเรียงให้ถูกต้องแล้วก็เขียนประโยคที่เป็น short answers ก็คือการตอบแบบสั้นๆคือ yes กับ no อันนี้ข้อ1เอ้ยไม่ใช่ข้อ1อันนี้ตัวอย่างให้คำว่า your mom has blue got eyes แต่งใหม่ได้ว่า has แล้วก็ your mom got blue แล้วก็ eyes แล้วก็เครื่องหมาย question mark ทีนี้เขาให้คำตอบด้านหน้ามาแล้วว่า no yes อะไรแบบนี้อันนี้ no your mom เป็นผู้หญิงก็ต้องเป็น no she hasn't อันนี้ข้อหนึ่งให้คำว่า baby ลองเรียงดู baby got your parents have hair แต่งว่า have your parents got very hair have ใช่ไหม have your parents got very hair baby hair baby hairใส่ question mark ค่ะแล้วก็ตอบแบบ short answer ตอบแบบสั้น no อะไรคะ no they haven't no they haven't เก่งมากค่ะเสียงดีมากจบประโยคใส่ full stop นะคะต่อมาอันนี้ feet has big got your brother แต่งใหม่ว่า has your brother got big feetHas your brother got big feet? Very good. Yes. He has. He has. จะประโยคใส่ full stop ค่ะ อันนี้ You got a favorite have animal. Have you got a favorite animal?เก่งมาก Have you got a favorite เขียนได้สองแบบนะเขียนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเขียนแบบนี้ก็ได้ให้ทั้งหมด Have you got a favorite animal ใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมครูมองไม่ใช่เห็นมันในนั้นมันบัง Have you got a favorite animal โอเค
แล้วก็ yes อะไรคะ you have ถาม you I yes I have ข้อ4ค่ะต่อมา have English got today we have we got English todayHave we got English today? คือวันนี้มีเรียนอังกฤษใช่ไหมตอบค่ะ No We haven't We haven't ก็วันนี้ไม่มีเรียนอังกฤษนะอาจจะมีเรียนคณิตก็ได้อะไรประมาณนั้นทีนี้เหลือข้อที่5กับข้อที่6อันนี้ครูว่าน่าจะทำเองได้ใช่ไหมได้ค่ะโอเคทำไปให้4ข้อแล้วต่อมาค่ะด้านบนตรงนี้คนพูดกันสองคนเขาบอกว่า complete the questions with the correct form of have got and word in brackets complete the short answer ก็ให้เราตอบแล้วก็มี short answer ด้วยทีนี้เราลองดูดิทำยังไงมี Marcus กับ Connor พูดกัน Marcus บอกว่า Hi Connor Connor บอก Hi Marcus Hey what's the noise คือnoise คำนี้แปลว่าอะไร noise เสียงรบกวนเสียงดังเสียงดังทำไมมันเสียงอะไรอะดังจังเลยรบกวนจังเลยตรงนี้เขาต้องตอบว่าอะไรเขาให้คำว่า you มาแล้วก็ a dog เธอต้องแต่งเป็นประโยคคำถามมาโดยการใช้ have got หรือ has got have you got a dog have you got a dog คือเธอมีหมาเหรอ have you gotเขาให้คำว่า you เห็นไหม Have you got a dog? เธอมีหมาเหรอ Connor บอกว่า No อะไร I haven't I haven't เก่งมาก Very good No I เขาจุดได้แล้วจุดได้แล้ว No I haven't ไม่นะฉันไม่มี It's my uncle's dog คือมันเป็นหมาของลุงใช่ไหมโอเคทีนี้เขา Marcus จะพูดต่อว่าอะไรเขาให้คำว่า your uncle แล้วก็ถามแล้วก็ให้ประโยคต่อมาว่า Any other petsถามว่าอะไร Has your uncle got any other pets? เก่งมาก Has your uncle got Has your uncle got any other pets? คือแล้วตัวอื่นนั้นคือลุงเธอเลี้ยงไหมลุงเธอมีไหม Connor บอกว่า No I ไม่ใช่ I No อะไร He hasn't He hasn't ถามคุณลุงไงก็ไม่มีนะฉันไม่เห็นเลยNo he hasn't That's all Hey Really Oh คือเขาก็เรียกไปเรื่อยบางทีอาจจะเป็นชื่อก็ได้ชื่อของอาจจะเป็นแบบสัตว์อะไรอย่างชื่ออาจจะเป็นชื่อของเขาอะนะต่อไปทีนี้เขาบอกว่า What's the matter Connor คือเหมือนใช่ไหมจะดูหน้าคนนี้ดูหน้าแบบเหมือนเจ็บอะไรสักอย่างทีนี้มาคัสก็เลยถามว่า What's the matter Connor คือเกิดอะไรขึ้นคือเป็นไรหรือเปล่าทีนี้เขาบอกว่าอะไรตรงนี้ให้คำว่า you มา Have you got a problem? Have you got very good? Have you got Have you got a problem? คือคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคอนนี่บอกว่า yes I have ที่จริงกลัวเรื่องนี้ไม่ใช่ยากนี่ขออนุญาตลบแล้วก็ทีนี้ด้านล่างไม่เขียนต่อแล้วนะเมื่อกี้ถึงอันนี้ใช่ไหม Yes Yes I have Oh no ไม่นะ The dog has got something คือหมาเนี่ยมันแบบมีอะไรสักอย่างเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้เขาถามว่าจุดๆๆอะไรให้คำว่า the dog มาแล้วก็ something its mouth Has the dog got something in its mouth Has the doggot something in its mouth คือมันมีอะไรสักอย่างอะไรอยู่ในปากของมันอ่ะคอนเนอร์บอก yes อะไร it has คือใช่มันมีเลยไม่รู้อะไรมีเลยอยู่ในปากมาคัสก็เลยบอกว่า have it got a ball has it got a ball คือมีลูกบอลไหมในปากอ่ะคอนเนอร์ตอบว่า no it hasn't No, it hasn't. ก็แบบไม่เห็นนะ
ไม่มีนะ it's got my food อ๋อมันเท้าฉันเองไงอยู่ที่ในนั้นคือพูดไปพูดมาคือบอกเพื่อนว่าอ๋อไม่รู้อะไรอยู่ในปากมาเพื่อนก็ถามไปถามมาว่าอ๋อลูกบอลไหมอะไรอย่างนี้เขาก็ตอบไปว่าอ๋อไม่ใช่คือสรุปแล้วที่อยู่ในปากมาคืออะไรเท้าเท้าก็เองคือนั่งนั่งอยู่ก็หมากัดเท้าก็เลยบอกโอ้เมื่อกี้ไงทีนี้ต่อมาอันนี้ให้เราแต่งเองแล้วก็ตอบประโยคที่เป็นแบบเรื่องราวของตัวเองอันนี้เขาบอกว่า write questions with has or has with have or has แล้วก็ got ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ and the words in the box then answer the questions for you ก็ให้ตอบคำถามในรูปแบบของเธอคำว่า answer the question for you ก็ตอบในแบบของเธอมีคำว่า long fairy long แล้วก็ fairy ผมสีอ่อนๆที่กูบอกไปแล้วDark curly hair, big, แล้วก็ blue eyes. อันนี้คือคำเดียวกันนะเขาจะมีเว้นวรรคแค่อันนี้ long, แล้วก็ fair hair dark, แล้วก็อันนี้ curly hair big, แล้วก็อันนี้อะไรอย่าง blue eyes อะไรเธอก็เอาคำเหล่านี้มาเขียนเช่นเขาบอกว่า your English teacher เธอก็แต่งมาอันนี้ your parents คือพ่อแม่ของเธอแล้วก็ your best friend ก็คือเพื่อนที่เธอแบบสนิทเธอก็แต่งมาว่าเขามีลักษณะแบบไหนอะไรอย่างนี้อันนี้แต่งมาโอเคอันนี้ได้ไหมคะได้ไหมได้ค่ะโอเคทีนี้เรามาดูอีกสักนิดดูตรงนี้ก่อนดีกว่าขึ้นไว้ก่อนขึ้นไว้ก่อนหรือขึ้นพรุ่งนี้ที่จริงเรื่องนี้ขึ้นพรุ่งนี้แต่ว่าเวลายังเหลืออีกต่อไปมันจะต้องต่อด้วยเรื่องตรงนี้เอาอันนี้ดีกว่าเอาทางอันด่วนนี้เขาบอกว่าcreate your own avatar คือให้เราแต่งแบบว่าสร้างตัวละครที่เป็นอวตารนึกออกไหมตัวละครอวตารเหมือนใน Facebook ที่ว่ามันเป็นแบบตัวการ์ตูนที่แสดงแทนตัวเราอ่ะนึกออกใช่ไหมนึกออกค่ะทีนี้ก็ลองสร้างดูเขาบอกว่า is your avatar a boy or a girl อวตารของเธอเป็นผู้หญิงผู้ชายก็คือเพศของเธอเธอจะเลือกเป็นแบบไหนผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้อวตารบางทีสมมติว่าอวตารที่เราสร้างขึ้นมาคือเราสร้างแทนตัวเราเราอาจจะให้เป็นผู้หญิงก็ได้หรือเป็นผู้ชายก็ได้แล้วแต่มันอยู่ที่ความพอใจของเราอันนี้ has it got a round face or a square face คือหน้ากลมหรือหน้าเหลี่ยมอ่ะเลือกเอา choose the eyes are they blue brown green or an unusual color an unusual color ก็คือเขาบอกว่าเลือกสีตาสีอะไรบ้างอ่ะก็มีสีฟ้าสีน้ำตาลสีเขียวหรือว่าสีอะไรก็ได้ที่แบบเป็นสีแบบไม่ปกติสีแบบไม่ปกติมีสีอะไรบ้างอ่ะสีตาสีเทาเหมือนเวลาเราใส่คอนแทคไอก็สีเทาใช่ไหมสีเหลืองอะไรแบบนี้ไม่ปกติแบบเหมือนเราไปงานแฟนซีอะไรอย่างเงี้ย has it got a long nose or a short nose คือจมูกนี่จะแบบยาวๆโด่งๆสักหน่อยไหมหรือว่าอาจจะแบบสั้นๆตุนๆก็เป็นแบบไหนก็เลือกได้ now the hair is it long or short คือตอนนี้ผมสั้นหรือผมยาวก็เลือกสิ has it got curly or straight hair เอาผมหยิกหรือผมตรงอ๋อพูดถึง curly ส่งของบริษัทนั้นชื่อว่าอะไรล่ะ carry very good เก่งมากอันนี้And finally ก็สุดท้ายเลย choose some clothes ก็เลือกเสื้อผ้า finish เสร็จแล้วยังเสร็จละ you are now ready to use your avatar heaven ก็เสร็จแล้วก็เลือกแล้วก็เอาไปใช้เห็นไหมนี่เขาบอกว่า face ก็เลือกสิตอนแรกเลือกเพศก่อนใช่ไหมเลือกเพศก็เลือกผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็มาเลือก face ก็หน้าเอาแบบไหนหน้ากลมๆ ก็คือ round ถ้าหน้าเหลี่ยมๆแบบสี่เหลี่ยมก็ square faceeyes เอาสีไหนก็เลือกคือมันที่จริงมันเป็นเหมือนโปรแกรมในเกมอะไรอย่างนี้เธอนึกออกใช่ไหมถ้าเธอเล่นเกมจะต้องมาเลือกตัวละครว่าเธอจะแต่งให้เป็นแบบไหนอันนี้เธอพอเข้าใจใช่ไหมกูคิดว่าเธอเข้าใจอยู่แล้วแหละแบบมันเราแต่งตัวละครก็เลือกไปสีตาแบบไหนอาจจะมีแบบคือปกติตาสีเหลืองก็ไม่มีอะนะแล้วแต่เราสามารถเลือกได้ถ้าเป็นอวตารเฮ hey, ผมแบบไหนผมหยิกอันนี้คือ curlyอันนี้คือ straight แล้วก็อันนี้คือ wavy ก็คือเป็นแบบหยักโศกนิดนึง clothes ก็เสื้อผ้าอะไรเงี้ยแค่นี้ไม่มีอะไรยาก
อ่ะทีนี้ครูถามก่อนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ writing description of a person เราจะขึ้นวันนี้เลยหรือว่าขึ้นพรุ่งนี้ถ้าขึ้นวันนี้เลยก็ต้องทำแบบฝึกหัดด้วยพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ดีกว่านะ เพราะว่าแบบฝึกหัดถ้าขึ้นวันนี้เลยมันก็จะมีแบบฝึกหัด2หน้าคือหน้าที่20กับหน้าที่21ครูให้ดูก่อนเธอก็ไปดูมาคร่าวๆนะนี่คือหน้าที่20มันก็ให้เราทำแล้วก็หน้าที่21เขาบอกว่า writing a description of a person ก็คือให้เธออธิบายคนในลักษณะตรงนี้แล้วก็ติ๊กๆๆมาแล้วก็เขียนมาต้องทำ2หน้าจะวันนี้เลยหรือพรุ่งนี้พรุ่งนี้โอเคค่ะพรุ่งนี้ดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยวไปทำหน้านี้มาหน้าที่19แล้วก็ส่งในสกูลไบด้วยโอเคค่ะมีคำถามไหมคะไม่มีครับโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้ bye for now ค่ะ bye bye ค่ะขอบคุณครับ thank you so much see you next time สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ